สวัสดีครับผมเต้ปากน้ำครับวันนี้มีพระพงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่น4มาให้ได้ชมกันครับเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมหน้านานพิมพ์นิยมครับพระพงของขวัญรุ่น4เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2514นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ลองที่เอามาให้นาได้ชมกันดูนะครับโอเคลองชมกันดูนะครับผมอันนี้ด้านหน้าครับจะลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆดูก่อนนะครับเป็นพิมพ์นิยมหน้านางมือจุดนะครับองค์นี้หน้าหลวงพ่อมีเสน่ห์มากครับเหมือนยิ่งมองนี่เหมือนท่านยิ่งยิ้มให้เรานะครับองค์พระเดี๋ยวจะลองส่องให้ชมรายละเอียดดูชัดๆนะครับขออนุญาตครับนี่เป็นมือครับอย่างที่บอกเป็นมือจุดก็จะมีจุดตรงกลางนะครับตรงกลางตรงอยู่ที่มือเลยเม็ดใหญ่มากอันนี้ให้ส่องดูหน้าใกล้ๆครับลูกตาก็จะติดค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับจดจำใบหน้าไว้ดีๆนะครับหน้าแบบนี้ครับหน้านางจริงๆพิมพ์สามเหลี่ยมอาจจะมีพิมพ์ที่เป็นบอกว่าเป็นหน้าอินเดียด้วยหน้าอินเดียก็จะคางจะสั้นๆหน่อยนะครับมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองมุมนี้น่าจะสว่างกว่านี่ครับเจาะลึกไปยันมวลสารเลยอันนี้บัวนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงซุ้มนี่น่าจะพอเป็นแนวทางให้คนที่กำลังเริ่มที่จะสะสมพระเครื่องวัดปากน้ำนะครับรุ่น4นี่ก็จะนิยมเป็นพิมพ์หน้านางทั้งสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมเลยครับเดี๋ยวลองชมด้านหลังดูครับด้านหลังครับเดี๋ยวส่องให้ดูยันชัดๆครับประมาณนี้ครับอันนี้ใช่เกศาไหมผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวลองซูมชัดๆดูไม่น่าจะใช่เกศาหลวงพ่อนี้ให้ส่องดูนี่ครับความคมของยันแล้วก็ลักษณะของยันนะครับถ้าผิดเพี้ยนหรือว่าแปลกไปจากเนี้ยก็แนะนำให้วางไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ครับส่วนตลับที่ผมนำมาใส่นี้ก็มีขายทั่วไปครับตามแผงที่เขาทำพวกตลับใส่พานนะครับใบหนึ่งก็200 300แล้วแต่ที่ครับกล้องไม่โฟกัสประมาณนี้ครับชมด้านหน้าอีกรอบหนึ่งครับสามเหลี่ยมก็แล้วแต่คนชอบครับบางคนก็ชอบเนื้อเขาขาวเนียนๆแล้วบางคนก็ชอบมีค่าปลวกหน่อยดูคลาสสิกเป็นพระกุบพระเก่านะครับแต่ส่วนตัวผมก็จะชอบพระที่ผิวขาวๆเนียนๆดูแล้วมันดูสบายตาดีครับนี่หน้าแบบนี้ครับให้ดูข้างๆหน่อยปากยิ้มมีเสน่ห์มากครับองค์นี้นี่ครับดูมวลสารครับมันกล้องไม่ค่อยจะจับเลยนะครับเนี่ยกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลย
สารชัดๆซะหน่อยนี่ครับโอ้โหมวลสารชัดมากนี่น่าครับอย่างที่บอกครับก็ให้จดจำใบหน้าไว้ดีๆครับส่วนมวลสารก็เนื้อก็จะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับนะก็ถ้าหากท่านใดสนใจผ้าเครื่องครับสามารถติดตามผมได้ที่ Facebook ครับใต้ปากน้ำก็จะมีพระเครื่องของหลวงพ่อสดครับมีหลายรุ่นเลยให้ทุกท่านได้ลองรับชมดูครับยังไงก็ฝากติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็ช่องทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ